ส่วนเรื่องค่าจ้างแรงงานนะคะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าคณะกรรมการค่าจ้างชุดปัจจุบันจะยกเลิอกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ300บาทต่อวันล่าสุดทางกระทรวงแรงงานค่ะยืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริงโดยค่าจ้างขั้นต่ำใหม่นะคะที่จะประกาศใช้ในปี2559นั้นจะยังคงใช้ฐานที่300บาทเป็นเกณฑ์ค่ะ นายอารักษ์พรหมณีรองปลัดกระทรวงรายงานกล่าวว่าการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ในปี2559ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการค่าจ้างจังหวัดซึ่งจะสรุปได้ภายในเดือนมิถุนายนก่อนจะนำรายละเอียดเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองสรุปตัวเลขค่าจ้างของแต่ละจังหวัด โดยจะแล้วเสร็จก่อนช่วงเดือนสิงหาคมและจะส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังคณะกรรมการค่าจ้างชุดใหญ่เพื่อตัดสินใจในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่คาดว่าจะกำหนดอัตราค่าจ้างใหม่ที่ใช้ในปีหน้าในช่วงเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้โดยจะปรับขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละจังหวัดทางนี้ยืนยันว่าค่าจ้างขั้นต่ำจะไม่ต่ำกว่า300บาทในทุกพื้นที่ทั่วประเทศส่วนข้อเสนอการลอยตัวค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดได้เสนอมาจะนำไปรวมกับข้อสรุปผลการราับฟังความคิดเห็นของนายจ้างและลูกจ้างก่อนจะส่งต่อไปยังคณะกรรมการค่าจ้างให้เป็นผู้พิจารณา